กดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะว้ายสดสดแบบนี้แหละที่ใฝ่ฝันหาว้าวใส่ไปเลยนี่น่ากินมากสีสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำอย่างนี้ไม่ดีนะพี่กุ๊กอะไรคะกินไม่ดีเหรอไม่ใช่หูลาบดีป่ะมันกินดีค่ะมันอร่อยดูสิกินเลือดแบบเนี้ยหอมไม่ใช่อย่างนั้นเขาหมายถึงว่าโบราณโบราณเขาถือนะการเคาะเนี่ยมันเหมือนเป็นการเคาะเรียกพวกพูดผีวิญญาณอะให้มากินของดิบยังไงพี่กุ๊กฮะนี่เนี่ยเลือดสดๆเนื้อสดๆเนี่ยเป็นอาหารของพวกผีพวกวิญญาณนะพี่กุ๊กว่าไปเรื่อยอุ้ยมโนมากเลยค่ะเราค่อยเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมันติดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพราะว่าลาบดิบเนี่ยเนื้อดิบอย่างเงี้ยคือมันชอบติดอ่ะเห็นไหมอุ้ยมโนมากนี่เดี๋ยวพี่วัวจะกินให้ดูนะคะคือมันต้องกินกับผักอะไรที่มันอลังการแบบนี้นะนี่ดูนะมันหอมหวานอ่ะดูดิอุ้ยปอบชัดๆเลยอ่ะเฮ้ยมีทั้งหอยด้วยหอยนี้นะคะก็ทำไม่สุกมากให้แบบเลือดมันแบบเยอะๆเฮ้ยปอบข้าวสิงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะผักก็มีโหผักเยอะมากเฮ้ยอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะผีท้องกลมมาแล้วครับพี่ฮะผีท้องกลมปิดแล้วปิดแล้วทุกคนก็อยู่ในความสงบนะอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอย่ากลัวอย่าลุกอย่าลนอย่ามีพิรุธอย่ามีพิรุธอย่ากลัวไม่เหมือนพี่กูกลัวคนเดียวพ่อจิ๋งน้องแล้วทำยังไงดีอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่น้องๆเห็นอะมันเป็นผีที่มันท้องใช่ไหมไม่รู้จู่ๆก็ตามพวกเรามาจู่ๆก็ตามงั้นเหรอแสดงว่ามันอะมันอยากได้เด็กไปเป็นลูกเป็นไปได้นะพี่กูใช่ไหมเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นผีที่ท้องใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วประวัติมันเป็นยังไงคะอ๋อผีที่ท้องเนี่ยได้ยินชาวบ้านเขาพูดเหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีผู้หญิงคนนึงอ่ะสามีไปเป็นทหารชายแดนนะครับใช่แล้วก็ไม่ได้กลับมาอย่างยาวเลยก็ต้องต่อสู้กับข้าศึกไงสามีตายสามีไม่ตายพี่กุ๊กแต่ว่าเมียที่อยู่ที่บ้านท้องใช่ไหมแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวบ้านไม่สนใจพี่กุ๊กก็เลยคลอดลูกไม่ออกแล้วก็ตายทั้งกลมเลยพี่กุ๊กเฮ้ยตายขนาดท้องคลอดลูกใช่เฮ้ยใช่เพราะว่าผีตายท้องกลมเขาบอกว่าเป็นผีที่โคตรเฮี้ยนเลยนะเฮ้ยทำยังไงดีอะอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอะอยากได้น้องๆอะไปเป็นลูกอะได้ไงมันอยากได้น้องๆไปเป็นลูกอะเฮ้ยมันบุกมาแล้วนะพี่กุ๊กแล้ววิธีสู้กับผีตายท้องกลมทำยังไงดีคะอ๋อสู้มันไม่น่าจะได้พี่กุ๊กมันน่าจะอยากได้ลูกพี่กุ๊กอยากได้ลูกอยากได้เด็กกันเหรอโหคนนี้คนนี้โตไปอ่ะคนนี้ผู้ชายโอ้ยไอ้แดงหรือเปล่าไม่ใช่แล้วคนนี้ล่ะคนนี้พอดีเลยคนนี้พอดีแต่เพื่อให้เป็นการที่จะลำเอียงนะคะเราอะจะต้องมาโอนน้อยออกถ้าใครอ่ะแพ้อ้วนน้อยออกอ่ะคนนั้นน่ะจะต้องไปเป็นลูกของผีตายท้องกลมจะดีหรอพี่ดีสิเนี่ยแหละเป็นวิธีที่มันดีที่สุดแล้วมันต้องมีคนเสียสละถ้าไม่สละชีพมันก็จะไม่ได้ชาติเข้าใจไหมอ่ะเอาวันโอนได้เลยโอ้วันน้อยออกเฮ้ยเฮ้ยพี่โคกอ่ะฮะพี่โคกเป็นลูกไม่ได้หรอพี่หัวอายุเยอะสุดอ่ะใช่สิเนี่ยเด็กโคงไงเฮ้ยอุ้มแม่เฮ้ย
ไม่ได้ทำยังไงดีทำยังไงดีเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลมลมลมเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะปูอ่ะปูไม่ใช่ฮะใช่นี่มันแมงป่องนะพี่กุ๊กฮะเนี่ยแมงป่องเออเข้าเต็นท์แล้วไม่ยอมสะบัดเต็นท์ก่อนนะพวกสัตว์อันตรายมันเข้ามาอยู่ในเต็นท์ไงเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยอันนี้เอาครีมไปเนี่ยพี่มีครีมเอาครีมนึกว่าครีมทาผิวไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเร็วเร็วฮะแล้วเอาอสรพิษอะสู้กับผีตายท้องกลมมาพี่กุ๊กดูดิเขาจะจับระวังระวังตัวนี้ก็กลัวผีตายท้องกลมตัวนี้ก็กลัวเฮ้ยมีปองนี่ไงเอาไม่ปองอะไปต่อยขาเลยพี่กุ๊กจริงเหรอโอเคได้ทุกคนอย่าลอกเลียนแบบนะอันตรายสลายชีพเพื่อชาตินะน้องเมงไปแล้วไปเฮ้ยได้ผลแล้วเฮ้ยหายไปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเรารอดแล้วเย้เฮ้ยทุกคนเอางี้เราอะรู้วิธีสู้กับผีตายท้องกลมแล้วนั่นก็คือการเอาอสรพิษอะสู้กับมันแต่ว่าไอ้พวกมีพิษเนี่ยมันก็อันตรายมากนะถ้าทุกคนอะเข้าไปในสถานที่ที่มันแบบไม่คุ้นเคยหรือว่าโรคร้างอะทุกคนก็ควรจะดูลาดเราดีๆนะโดยเฉพาะในเต็นท์เนี่ยมันอาจจะเก็บไว้นานจนมันอะมีแมงขึ้นมาเข้าใจไหมคะงั้นรีบออกไปดีกว่าไปเลยเร็วๆเฮ้ยระวังนะมีแมงอยู่นี่เปล่าดูด้วยดูด้วยไปแล้วไปแล้วเลยอันตรายมากเลยถ้าทุกคนวิ่งกลับบ้านก็กลับไปดีๆเลยนะไม่ต้องหันหลังมานะถ้าเจอผีอ่ะวิ่งเลยเข้ามาในบ้านน่าจะปลอดภัยจากผีตายทั้งกลมหรือผีตายท้องกลมแล้วนะคะทุกคนทุกคนเคยรู้เรื่องของผีตายท้องกลมหรือผีตายทั้งกลมไหมอ่ะไม่เคยสิรู้ไหมว่าทำไมเขาอ่ะถึงเป็นผีที่เฮี้ยนที่สุดอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าเพราะว่าดวงจิตสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายอ่ะที่เขาคลอดลูกอ่ะหรือท้องอ่ะแล้วเขาตายอ่ะเขาอ่ะหวยหาอาทรต่อลูกในท้องกลัวลูกอ่ะจะไม่ปลอดภัยเขาก็เลยเป็นผีที่เฮี้ยนอันดับหนึ่งเลยนะถ้าใครเจอนะอาจจะโดนฆ่าได้อ่ะแต่เด็กๆเมื่อกี้เจออ่ะอาจจะเพราะว่าเขาอยากจะได้เด็กๆเดี๋ยวพี่กุ๊กลองดูวิธีกำจัดก่อนนะเอาศพลูกเขาอ่ะมาเผาแล้วเอาศพของผีตายท้องกลมอ่ะไปฝังตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยอ่ะถ้าใครรู้วิธีรอดจากผีตายทั้งกลมอ่ะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะวันนี้พี่กุ๊กขอไปก่อนนะถ้าใครเป็นเด็กอ่ะระวังเสียงกล่อมเด็กดีๆนะไปแล้ว